้อมแบบ full time แบบเต็มรูปแบบละเป็นยังไงบ้างครับเน่งบรรยากาศการฝึกซ้อมช่วงนี้ครับก็รู้สึกเรามีความรู้สึกว่าอยากจะเล่นบอลใช่เพราะว่าเราก็หยุดไปค่อนข้างจะนานครับแล้วตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าพี่ๆก็ได้ย้ายออกไปแล้วก็เหลือแต่เด็กๆบรรยากาศในทีมเป็นยังไงก็บรรยากาศก็ยังเหมือนเดิมครับเราก็ยังฝึกซ้อมกันเหมือนเดิมเพราะว่าก็โค้ชก็ยังซ้อมตามสไตล์ของเราเหมือนเดิมครับผมพี่เห็นว่าแต่ก่อนเน่งก็เป็นคนหนึ่งที่มาเทรนนิ่งเร็วกว่าเพื่อนๆอยู่แล้วแต่ทีนี้พอไม่มีพี่ๆมาแล้วเน่งมาเป็นคนแรกๆเลยดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแบบแวบเดียวเลยนะก็ปกติก็มาสนามเร็วอยู่แล้วครับเพราะว่าก็แล้วแต่บางวันก็อาจจะฟิตเนสหรือว่าบางวันก็มานวดหรือมารีแลกซ์ในห้องก่อนซ้อมอะไรเงี้ยก็พร้อมสำหรับการเป็นผู้นำของน้องๆจริงๆก็อายุไล่เลี่ยกันนะครับผมก็ไล่เลี่ยกันครับอ่ะแล้วทีนี้กาม่าเน้นอะไรในช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็เริ่มไต่ระดับความฟิตครับเพราะว่าเราหยุดไปแล้วก็ช่วงนี้ก็ค่อยๆใส่รายละเอียดไปทีละนิดเพิ่มแรงด้วยถ้าเกิดในอนาคตอันใกล้เนี้ยแบบลีกกลับมาเร็วขึ้นสมมุตินะแต่อาจจะไม่มาเร็วหรอกหรือมีทัวร์นาเมนต์ขึ้นมาเร็วขึ้นก็น่าจะพร้อมเลยครับผม